สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซ่าเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Chrono Fantasy ครับตัวเกมนี้ก็จะเป็นแนว MMORPG ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดอยู่บนสโตร์เกาหลีในตอนนี้เนาะสำหรับใครสนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับรูปแบบตัวเกมเนี่ยก็คือจะเป็นการให้เราจัดทีมเข้าไปต่อสู้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเนาะในส่วนของการสมัครนะครับก็จะมี ID ของทาง Google หรือว่าจะเป็น Naver หรือว่าจะเป็น Quest ก็ได้นะผมเอา ID ที่ไม่ระบุตัวตนครับก็กดเข้าไปแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับผมอันนี้ผมทำการสมัครไว้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่หน้านี้ก็จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีสายอาชีพให้เราเลือกอยู่นะสามารถสลับสับเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงตัวผู้ชายได้นะครับซึ่งเราจะต้องเล่นมาสักแป๊บหนึ่งนะครับมันถึงจะมีหน้านี้มาให้เราเลือกตัวละครนั่นเองนะครับก็ลองสลับเลือกดูครับว่าเราชอบตัวไหนสายอาชีพไหนนะครับก็ลองเลือกเล่นดูนะประมาณนี้นะครับเอาเป็นตัวไหนดีเนาะตัวนี้ถือปืนหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเอานี้ละกันนะครับแล้วก็กดติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับจัดไปนี่เรียบร้อยเลือกแล้วนะครับเข้ามาแล้วนี่ตัวเกมมันก็จะมีการสอนนะครับรูปแบบภาพเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยมากนะแต่คือมันก็น่าเล่นไปอีกแบบนึงนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาตั้งชื่อกันนะครับโอเคปึ๊บเรียบร้อยตั้งแล้วครับผมนี่ทำการคุยครับในส่วนของการรับคงรับเควสนะครับมันก็จะมีการรับแบบออโต้เนาะเราสามารถที่จะกดแบบว่าติ๊กไปนะครับมันจะมีอยู่นะเมนูต่างๆก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละนิดนะครับแล้วก็ระบบของตัวเกมก็จะมีการสอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มความสามารถนะครับผมนี่เห็นไหมความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับระบบจะค่อยๆเข้ามาในส่วนของการรับเควสนะครับกดตรงนี้นะนี่กดติ๊กไปนะครับผมแล้วก็กดเลือกเอาอันใดสักอันหนึ่งนะครับผมมันก็จะทำการบอกว่ารับเควสไปนะครับนี่เรียบร้อยจัดไปเลยนี่ฮะเมนูเริ่มปลดล็อกมาเรื่อยๆครับไปเลยฮะนี่รูปแบบการเคลื่อนที่จะเป็นแบบนี้นะครับภาพอาจจะไม่ได้สวยมากนักนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเมนูแปลกๆขึ้นมานะครับเราสามารถกดดูได้นะครับผมอันนี้มาตัวนี้เนี่ยให้เรากดค้างนะครับผมกดค้างไปให้ครบถึง 100% นี่เรียบร้อยโอเคเห็นไหมเมนูเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับปึ๊บโอเคไปฮะตอบไปครับผมมันมีอะไรให้เราตอบก็ตอบเลือกๆไปก่อนอันนี้เอาอาวุธนะครับเอาของชุดกงชุดเกาะเขาว่าไปกดติ๊กเข้ามานี่อันนี้จะเป็นการกดสวมใส่อัตโนมัตินะครับสามารถถอดออกก็ได้นะแล้วก็กดปุ่มเดิมก็ถอดออกได้นะเป็นเกมเกาหลีนะเกมนี้นี่ฮะมีของให้ใส่เพียบเลยอ่ะก็กดใส่ได้เลยนะครับเนี่ยกดตึ๊กไปนี่เห็นไหมมันก็จะใส่แล้วนะครับผมเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการอัพครับอัพไปเลยนี่มันจะมีขึ้นเตือนตรงนี้ครับผมเปิดไปเรียบร้อยนะครับเคลื่อนที่ก็เคลื่อนที่ได้ตรงนี้นะครับมีคนเล่นเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับเกมนี้นะอ่ะโอเคไปรับเควสต่อปึ๊บโอเคระบบตัวเกมก็เริ่มที่จะปลดล็อกเข้ามาแล้วนะครับมีพวกสัตว์คงสัตว์ขี่ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนแผนที่ก็มีหลายที่เลยนะครับนี่ไหมกดข้ามได้เลยนะครับพวกคัตซีนที่จะแบบพูดคุยอะไรอย่างนี้นะฮะของขวัญนี่รับของครับผมเรียบร้อยนี่นะฟังไม่ออกเลยมันพูดอะไรข้ามไปนี่ปึ้งนี่ครับนี่คือในส่วนของการต่อสู้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้ตัวเกมก็จะสอนแล้วว่าจะต่อสู้ยังไงนะครับผมก็กดนี่สายสกิลแล้วก็กดเลือกนะครับใส่ตัวละครได้เลยนะแล้วก็จะมีระบบออโต้ครับตรงนี้ครับผมเนี่ยกดได้เลยนะมันก็จะไปต่อสู้ออโต้ครับอันนี้เป็นการบอกว่าสลับที่ครับเคลื่อนที่นี่นะเป็นการหลบประมาณนั้นนะโอเคตอนนี้ผมเปิดแบบออโต้ต่อสู้แล้วนะครับจัดไปเลยเลือกนี่เนี่ยครับรูปแบบตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยบุ้มโหเป็นแบบส่งปืนไปนะครับให้ยิงเรียบร้อยเสร็จสิ้นสำหรับการต่อสู้ครับผม
เมนูใหม่มาครับลากลงมาครับอันนี้เป็นสกิลนะครับสกิลใหม่อันหนึ่งเนาะเรียบร้อยสกิลไหนที่อัพได้ก็กดเข้ามาดูครับแล้วก็สามารถที่จะกดอัพได้เลยนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เนี่ยอัพได้นะครับมันจะมีขึ้นเป็นเครื่องหมายแบบขึ้นอยู่นะครับผมโอเคเรียบร้อยไปต่อปึ๊บคุยเหมือนจะได้อะไรใหม่มาเมื่อกี้ข้ามไปปึ๊บมาแล้วนี่เมนูด้านล่างครับสามารถดูได้นะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเนาะเข้าไปดูในกระเป๋าได้นะครับ นี่มาแผนที่ใหม่แล้วข้ามไปเลยอันนี้ปึ้งมีครับแผนที่ใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดินสำรวจดูได้นะฮะนี่ดูไปดูมาก็เอาจริงๆคล้ายๆกับ Tree of Savia เหมือนกันนะแต่ว่าคือภาพมันอาจจะไม่ได้สวยเท่านะครับแล้วก็ตรงเกมเนี่ยมันจะมีเซตติ้งให้เราปรับอยู่นะครับรู้สึกจะอันนี้หรือเปล่านี่ไงกดเข้ามานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะฮะเซตติ้งเนี่ยมันจะมีให้เราปรับอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เห็นนะว่ามีปรับกราฟิกตรงไหนนะครับผมมีแค่นั้นแหละนะอ่ะกดคุยเควสต่อดีกว่าอึ๊บลองเล่นดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาเกมใหม่ๆมาเล่นนะครับผมเผื่อไปเล่นแล้วแบบชอบอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้จะเป็นการคุยนะครับเลือกคุยกับในนี้เดี๋ยวก่อนผมกดผิดโอเคเนี่ยกดเลือกคุยไปครับทำตามเควสนะฮะคุยให้หมดอ่ะคุยให้มันแบบว่าจนกว่าจะครบ3อ่ะนะครับผมก็ลองเลือกคุยดูว่าจะคุยกับใครเอาสรุปแล้วก็คือต้องคุยหมดอ่ะต้องเลือกคุยไปก่อนนะครับผมตัวนี้คุยนานหน่อยโอเคแม่ขึ้นแล้วมี1แล้วโอเคสองแล้วครับอะไรเลือกสิยังคนนี้หรือเปล่าปึ๊บไม่ใช่คนนี้หรือเปล่าก็เหลือคนเดียวเนาะเรียบร้อยครบ3แล้วนี่ฮะก็จะผ่านเควสมันเองนะครับอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นการจัดทีมอ่ะนี่ฮะแบบนี้ปึ๊บจัดทีมลงไปต่อสู้เรียบร้อยเลเวลอัพครับเลเวล5แล้วโอเคไปรับเควสต่อมีอะไรให้เราอัพก็อัพได้เลยนะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะเป็นลิงก์ APK นะครับข้ามไปปึ๊บมาแล้วอัพไปเลยครับผมนี่ไปต่อครับโอ้ยเริ่มมีแบบแยกร่างออกมาแบบหลายคนแล้วตอนนี้มีทีมแล้วเริ่มมีทีมข้ามครับข้ามไปต่อสู้เลยพวกดูแบบเหมือนจะวิ่งช้าๆเนาะ นี่ตัดไปเลยลุยมาเวลาสู้ก็กดออโต้ได้เลยนะครับผมสู้นี่มาเจอแล้วออโต้ไปเลยจ้านี่ตัดไปสบายๆครับสังเกตนะครับว่าใต้เท้าของตัวละครหรือว่าของศัตรูเนี่ยมันจะมีขีดเลือดอยู่เห็นไหมเนี่ยขีดเลือดนะครับอันนี้คือขีดเลือดนะเนี่ยด้านใต้เท้าเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคอัพไปครับผมอัพเหมือนจะมีสกิลอีกอันนึงให้อัพละเดี๋ยวต่อสู้ก่อนนะครับผมสบายนี่เลือดลดกระจายสวยงามแจมครับผมนี่เรียบร้อยผ่านไปครับผมเย่ผ่านเควสแล้วมั้งอันนี้ป
ืบเหมือนจะมีตัวละครหลายแบบเลยว่ะมีแองเจิลมีอลิสมีอะไรด้วยต้องลองเล่นๆไปดูเนาะเออเนี่ยเหมือนจะมีเยอะเลยนะครับข้ามมาที่ใหม่ละนะฮะก็เนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับตรงเกมอันนี้ผมเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะยังมีอะไรอีกเยอะเลยแหละสำหรับเกมนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองเล่นแบบจริงๆจังๆนะฮะใครสนใจก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับสำหรับเกมนี้นะเป็นอีกเกมนึงที่อยากจะให้ลองกันนะครับผมระบบต่างๆก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันจะมีสอนอยู่นะครับมันให้กดเข้ามาอัพอะไรก็อัพไปก่อนนะฮะเนี่ยอัพไปเลยนะประมาณนี้เนาะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอะไรที่มันขึ้นเป็นแดงๆอะไรพวกนี้ลองกดติ๊กเข้ามาดูนะครับน่าจะแบบสามารถที่จะรับของได้นะครับบางอันนะเออเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยเห็นไหมมันอาจจะมีอะไรให้เราทำนะครับผมพอลองกดดูเห็นป่ะอย่างเงี้ยมันจะมีของแจกอยู่ตลอดนะครับผมลองดูเนาะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แหละนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีเกมอะไรแนะนำอีกก็เดี๋ยวว่ากันนะครับไปละสวัสดีทุกคนครับ